สวัสดีครับ Hi, my name's Rosie and this is Tim and you're watching your favorite show Newsbeats COVID-19 ยังคงไม่หายจากรอบตัวเราเพราะฉะนั้นจะนั่งจะยืนจะคุยจะเต้นก็ต้องมีระยะห่างแน่นอนถูกต้องครับนี่ก็เรียกว่าหลายปีแล้วนะมาแล้วที่เราแบบต้องอยู่กับหน้ากากอย่างนี้อยู่กับแอลกอฮอล์ใช่เฟสชิลแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันนานมากแล้วแต่ว่าติว่าหน้ากากเนี่ยมันดีอย่างนึงมันดียังไงคือถ้าเกิดใส่หน้ากากแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องแปรงฟันก็ได้ไม่มีใครได้กินปากเราหรอกครับเชฟอันนี้ไม่ได้ได้กินปากตัวเองแทนไงแล้วก็ออกจากบ้านปุ๊บพูดไปพูดมาได้กินปากตัวเองเป็นลมสลบไปเลยแล้วข่าวในวันนี้ครับก็เกี่ยวกับชาวสวนgardener หรือ plant grower ชาวไร่ farmer ชาวหน้าชาวหน้าไม่มีเรามีแต่สาวหน้าหอมปากหอมคออ่านิดหน่อยปะดูข่าวกันเลยดีกว่าครับข่าวนี้เลยครับข่าวชาวสวนครับPlant growers adapt to cope with sales in the new normal. ชาวสวนปรับตัวรับมือยอดขายต่างๆนะครับในยุค new normal. โอเคเดี๋ยวส่งข่าวให้อ่านนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราพูดถึงคำศัพท์จากในข่าวเลยโรซี่อยากจะพูดถึง2คำที่อยู่ในหัวข้อข่าวอ๋ออยู่ในหัวข้อข่าวไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้หมายความว่าเป็นไทเทิลที่เป็นหัวข้ออ๋อหัวข้อข่าวนะหัวข้อข่าวไม่ใช่ข้อข่าวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่โอเค so starting with the first word and that is the word adapt คำว่า adapt เป็นคำกริยาที่แปลว่าปรับตัวหรืออาจจะแปลว่าทำให้เหมาะก็ได้เคยได้ยินไหมadapter adapter ตัวปรับไฟฟ้าหัวแปลงไฟฟ้าที่แปลงไฟแล้วต่อจากต่อกับไฟบ้านได้ Okay so let me give an example sentence with the word adapt Okay we could say for example she is finding it hard to adapt to her new school เธอรู้สึกว่ามันยากมากเลยครับที่จะปรับตัวครับที่จะเข้าเรียนโรงเรียนใหม่ครับแล้วอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าcope with คำว่า cope with แปลว่าจัดการกับหรือรับมือกับ cope with ก็เป็นอีกหนึ่ง phrasal verb นะครับมีเยอะแยะไปหมดเป็นพันเป็นหมื่นใช่แค่เปลี่ยน preposition แล้วความหมายเปลี่ยนเลยใช่ใช่คล้ายๆกับ deal with ไหมครับ exactly very similar to deal with cope with deal with handle with. manageOkay, so let me give an example sentence with cope with. We could say many people find it hard to cope with change. หลายคนนะครับผมจะพบว่ามันยากมากที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประโยคที่น่าสนใจโรซี่ขอเลือกประโยคนี้ค่ะ He claims his plantation made over 3 million baht a month in sales during the lockdownBut this has dropped drastically as life returns to a new normal. He hopes that sales will make a comeback in the rainy season when plants bear fruit. เขาอ้างว่าส่วนของเขาเนี่ยทำยอดขายได้กว่า3ล้านบาทต่อเดือนในช่วงล็อกดาวน์แต่นั่นก็ลดลงอย่างมากเมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบ new normal. เขาหวังว่ายอดขายเนี่ยจะกลับมาในฤดูฝนเมื่อพืชออกผลอีกครั้งหนึ่งจากคราวนี้โรซี่ขอเริ่มด้วยคำว่า sales สะกดว่า sales คำนี้เป็นคำนามที่แปลว่ายอดขายส่วนคำว่า sale ที่ไม่มี s แปลว่าการขายอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันคือคำว่า sell ที่แปลว่าขายแบบขายเฉยๆเป็นคำกริยาแล้วที่บอกว่าเฮ้ยของเซลของลดราคาอันนี้คือยังไงฮะอันนี้เป็นอีกความหมายของคำว่า sale ซึ่งเรามักจะพูดว่า on sale okay for example this mug is on sale ขายจริงเลยดีไหมขายจริงเลยดีไหมไม่ขายเอาไม่ขายไม่ขายไม่ขายแน่นอนงานโรซี่จะยกตัวอย่างที่มีคำว่า sales our main aim is to increase salesin Europe เป้าหมายหลักของเรานะครับคือการ
เพิ่มยอดขายในยุโรปแล้วคำต่อไปเรามีคำว่า drasticallyคำว่า drastically เป็น adverb ที่แปลว่าอย่างมากหรืออย่างถึงที่สุดติ๊บเคยได้ยินวันนี้นี่แหละโอ้สุดยอดเรามีคำศัพท์ใหม่สำหรับติ๊บด้วยในวันนี้นะครับดีมากคือคำนี้นี่ยังมีการใช้อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะใช่ได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับคำว่า extremely ความหมายเดียวกันแต่ว่าติฟกับได้ยินคำว่า extremely บ่อยกว่าอืมใช่ว่าแม็กจะใช้คำว่า extremely ยกตัวอย่างครับโอเค for example our budget has been drastically reduced งบประมาณของเราเนี่ยครับถูกลดลงอย่างมหาศาลมากมาย so sad okay so moving on to the next word and that is bear fruit ก็คือเท้าเปล่านะครับผมอันนั้นเป็น bare foot อ๋อ okay. แล้วก็เท้าหมีล่ะครับ bare foot ก็เหมือนกันอีกโอ้งงไปหมดแล้วเมื่อกี้เราที่ใช้คำว่า fruit ที่แปลว่าผลไม้โอเคส่วนคำว่า bare ก็สะกดเหมือนคำว่า bare ที่แปลว่าหมีซึ่งแปลว่าอะไรครับแต่จริงๆแล้วมันก็แปลว่าออกดอกหรือแบบออกผลแล้วคำนี้เนี่ยมันใช้ยังไงครับคุณโอเค so we could say for example the mango tree in my garden bears good mangoes ต้นมะม่วงที่สวนของบ้านโรซี่เนี่ยนะครับผม ออกผลมะม่วงออกมาแล้วใช่โอเค so actually another meaning of bear fruit yep. okay do you know the meaningไม่รู้ครับโอเคมันแปลว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีมันก็เป็นสำนวนใช่ค่ะก็เป็นเหมือนสำนวนค่ะเหมือนแบบว่า bear fruit ออกดอกออกผลเหมือนต้นไม้ที่ออกดอกออกผลสวยใช่ so let me give an example sentence we could say many of your ideas will bear fruit but you must act quickly หลายไอเดียของคุณเนี่ย มันฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันจะมีผลที่มันจะมีผลลัพธ์ที่ดีก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องรีบลงมือทำ exactly don't waste any time Tiff ใช่ถ้าเกิดมีไอเดียแล้วเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้มันเปลืองไปเปล่า don't waste your time อย่าให้เวลามันเสียไปฟรีๆนะครับลงมือทำเลยครับโอเควันนี้เอาเข้าสมองเยอะแล้วไปบั่นทอนสมองกันต่อดีกว่าเฮ้ยผ่อนคลายผ่อนคลายดีกว่าไปผ่อนคลายสมองกันต่อครับกับบรรดามดในช่วงมาดูมาดาม Let's go สวัสดีค่ะมาดูมาดามวันนี้พบกับมาดามซิงหลบซ้ายหลบขวาไม่ใช่แล้วเปล่าคนละซิงแล้วนะที่บอกว่ามาดามซิงก็เพราะว่าวันนี้จะเอาอีเรียมซิงมาให้ชมกันค่ะอีเรียมนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความกล้ากันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็เลยต้องสอนความเป็นนางเอกให้ดูแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามึงอยากจะเป็นนางเอกเนี่ยกูจะสอนให้ไหมยังไงวะมันต้องเรียน acting กันหน่อยมึงเขินอายเศร้าโมโหมึงยังไม่เริ่มกูวะบ้านไฟไหม้ไม่จริงใช่ไหมจริงกูเกลียดอยู่นี่แล้วนี่มันนางเอกหรือคนบ้านี่มาดูมาดามซิงใน English version กันบ้างพร้อมเขินอายเศร้าโมโหHey, you wanna fight? บ้านไฟไหม It's not real, is it? Mom, my mom is still in the house. เล่นดีๆเล่นไปเล่นมาเหมือนคนบ้าเหมือนกันนะ เอาเป็นว่าถ้าอยากชมกันแบบเต็มเรื่องนะคะสามารถหาชมได้แบบถูกลิขสิทธิ์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ New Speak แล้วค่ะสวัสดีค่ะSales แปลว่ายอดขายแต่ถ้าเกิดอยากเป็นยอดชายก็เป็นซูเปอร์แมนไง